คุณผู้ชมครับวันนี้มีสกินปืน AK ในระดับ EVO มาใหม่ในตู้สุ่มนะครับมาในซีรีส์ของปืนยูนิคอร์นนะและบอกเลยว่ามันไม่ได้มีมาแค่เพียงสีเดียวนะครับมันมีมาถึง5สีด้วยกันนะครับและแต่ละสีนี่ก็ความสามารถไม่ซ้ำกันเลยนะโอ้โหนี่สกินปืนหรือว่าขบวนการ Power Ranger เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ากระบวนการ AK 5สีเนี่ยแต่ละกระบอกมันจะบวกความสามารถอะไรบ้างครับมาเริ่มที่กระบอกที่แพงที่สุดกันก่อนเลยมันก็คือ AK สีทอง Golden Era นะครับกระบอกนี้จะบวกดาเมจ2แม่นยำ1แต่จะลบแมกกาซีนลง1นะครับเหมาะสำหรับสายยิงแรงนะถัดมาเป็น AK ฟ้า I8 น้ำแข็งนะครับกระบอกนี้ดาเมจบวก1แม่นยำลบ1ความเร็วรีโหลด2อันนี้เหมาะสำหรับคนชอบโหลดลูกกระสุนเร็วๆถัดมาเป็น AK แดงครับอัตราในการยิง2แมกกาซีน1ลบระยะ1อันนี้เหมาะสำหรับคนชอบยิงรัวแล้วก็ถัดมาเป็น AK ม่วงครับดาเมจบวก1แมกกาซีนลบ1ระยะบวก2อันนี้เหมาะสำหรับคนชอบยิงไกลแล้วก็ถัดมากระบอกสุดท้ายเป็น AK Unicorn Leg ครับกระบอกนี้จะระยะลบ1แมกกาซีนบวก2อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบปืนลูกกระสุนเยอะๆก็ไอ้เจ้า AK ทั้ง5กระบอกเนี้ยกระบอกที่น่าสนใจจริงๆจะมีแค่2สีนะครับก็คือสีทองที่มันเน้นยิงแรงบวก2และก็สีแดงที่เน้นยิงรัวบวก2นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือทองยิงแดงเอ้ยดองยิงแทงเอ้ยทองยิงแรงแดงยิงรัวเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมมีอยู่หมื่นกว่าเพชรและต้องการพิมพ์เขียวแค่3อันเท่านั้นหินแปลงล่างมีครบแล้วนะครับมาดูกันว่าต้องใช้กี่เพชรรอบที่1มาหินแปลงเริงรอบ2มา3มา4 5 6หินแปลงเริง7แปลงร่าง8พิมพ์เขียวมาแววหนึ่งอัน9หินแปลงร่าง10 11แปลงร่าง12 13 14หินแปลงร่าง15 16พิมพ์เขียวอันที่2 17หินแปลงร่าง18 19 20 21สักทีโอ้โหพิมพ์เขียวกว่าจะออกแต่ละอันโดนไปเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกมีอยู่19352ตอนนี้เหลือ13682ก็เท่ากับใช้ไป 5,670 เพชรโห 5,000 กว่าเพชรคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับโอ้กดแรกเลยจังหวะนี้ตังค์ 1,500 หายไปในพริบตา AK Unicorn Leg Golden Era หัวเราะทั้งน้ำตาเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับไปดูซิว่าสกินปืนราคา1,500 บาทเนี่ยเอาไปใช้งานจริงมันจะแรงคุ้มราคาหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่น่าคุ้มหรอกเพราะว่าของในตู้สุ่มส่วนใหญ่มันจะแพงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเอาละตอนนี้เราแลนดิ้งถึงพื้นเราจะต้องไปตามหา AK ให้ไวที่สุดได้ MP5 มากระบอกหนึ่งนะครับและมีคนกำลังวิ่งไอ้หมอนี่เอาเรื่องนะนี่ขนาดมีซองพกนะครับซัดผมมานัดเดียวนี่ครึ่งหลอดเลยนะโอ้ดีนะเขาแตกก่อนถ้าปืนเขาพร้อมกว่านี้ผมอาจจะเป็นคนแตกก็ได้นะครับยอดฝีมือหมวกฟางและมาคนเดียวด้วยคนนี้ยิงปุ๊บตายปั๊บนี่นายจะลงมาเล่น 1-4 ใช่ไหม
อ้าวนี่ไง AK เจอแล้วนะครับโอ้เหมือนพลเสบียงจะเอามาให้นะแล้วตรงนี้มีคูณ4ด้วยโอ้โหแจ่มแมวครบเลยนะครับแบบนี้ตอนนี้เราได้เกาะ3 AK คูณ4พร้อมเลยและด้านขวานั่นอะไรดำๆโอ้นั่นมันเห็ด4นึกว่าคนนอนอยู่ปะเถอะเดี๋ยวอัพเกาะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับตรงนี้บริเวณสนามบาสบริเวณสนามบาสซัดกันยับเลยเหมือนจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเขาน่าจะโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนจังหวะนี้เราจะต้องรีบวิ่งเข้าไปหาซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1ยังยิงไม่ได้นะครับและบนบ้านนั้นเขายืนมองอะไรโอ๊ยเปิดก่อนเหรอเปิดก่อนเปิดเหรออุ้ยเปิดเหรออุ้ยอุ้ยน็อกเฉยเข้าหัวและด้านล่างและข้างล่างและด้านล่าง42 42มู31 42อย่างแรงอะครับน้องๆเดี๋ยว3เป็นคนนี้ก่อน3คนนี้ก่อนคนนี้ผมว่ามีหมวกแน่เลยโดนไปนัดเดียว200กว่าน็อกเลยนะครับความแรงของกระบอกนี้มันเท่ากับ AK มังกรไฟเลยนะจะเป็นรองก็แค่ความรัวนะครับถ้าเกิดใครมีสกินมังกรไฟอยู่แล้วและไม่ต้องการรูปทรงความสวยงามเนี่ยผมแนะนำใช้เป็น AK มังกรไฟดีกว่านะครับพอดีมีไอวอลลูกหนึ่งและพลเสบียงของเราเหมือนจะเปิดสายย่อเหรอสายย่อเอาวนจุดแล้วก็วนนี่พวกนายจะวนไปไหนเนี่ยจุดแล้วก็วนไปวนมาของเขาดีจริงวนไม่แบ่งเลยแต่คู่เลยแถวบ้านเรียกวนจนแตกและตอนนี้เราก็ได้ MP 40มาเพิ่มอีกกระบอกหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็น MP40 คู่กับ AK ไปเลยนะเออจริงๆกระบอกนี้มันต้องเรียกว่ามังกรทองหรือยูนิคอร์นทองเนี่ยภาษาอังกฤษมันเขียนว่าดากอนนะครับถ้าดากอนนี่ก็มังกรมังกบมังกรทุยดากอนนี่ก็มังกรแต่ภาษาไทยมันเขียนว่ายูนิคอร์นอ่ะเออจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่ายูนิคอร์นได้ไหม AK ยูนิคอร์นเป็นญาติกับ AK บาร์บีคอนโอ้พูดแล้วหิวตรงนี้มี M79 นะครับไม่เล่นอะ M79 เราไม่เล่นแล้วกันเราเล่นเนี่ยแหละ MP40 กับ AK เนี่ยแหละพลเสบียงจะเล่นไหมล่ะและข้างหลังข้างหลังเหมือนมีประเด็นอีกแล้วนะครับลูกศรแดงขึ้นแถวหน้าผาโอ้นั่นไงมีคนวิ่งไอ้เอ้าโดนลาดเฉยโอ้โหลาดพี่เหรอน้องลาดพี่เหรอลาดเหรอสลับสับ AK สลับสับยิงสลับสับยิงโดนลาดเฉยโอ้โหจังหวะรีโหลดลูกปืนนะครับโดนไอ้ตี้นี้ยิงซะงั้นเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมว่าผมเก็บคูณ4มาแล้วทำไมมันเป็นคูณ2อ่ะหรือเผลอไปโยนทิ้งตรงไหนสงสัยไปหยิบปืนผิดที่ไหนแล้วมันสลับสับล่วงไปแล้วอ่ะโอ้ก็ไม่เป็นไรคูณ2เราก็ยังยิงได้อยู่ยังไงมันก็ยังแรงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมองไกลๆไม่ค่อยเห็นคูณ4จริงๆมันก็จำเป็นมากนะครับสำหรับสายยิงหัวสายยิงหัวนี่ต้องมีคูณ4เลยถ้าใช้คูณ2หรือว่าเรดดอทนี่มันยิงลำบากมากนะครับคนนี้มีไอวอร์กับปืนยิงจุงหมวกเกาะหายหมดเลยสงสัยจะแตกหมดเอาล่ะพลเสบียงเดี๋ยวเราไปกันต่อเราจะเอารถจี๊ปของไอ้คนที่แตกเมื่อตะเกียไปตามล่าคนและด้านหน้ามีอัพกระบอกกล่องนึงด้วยเดี๋ยวไปอัพขึ้นกระบอก5กันก่อนนะครับ
หวังว่าจะไม่มีคนรอบยิงเรานะอจึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเกราะขาวของรักของข้าเดี๋ยวขับตามโดรนไปเลยนะครับเผื่อโชคดีอาจจะเจอสัก 7-8 คนเยอะไปมา 7-8 คนเอ๊ะไม่มีเลยหรออ้าวเหมือนจะเจอแล้วนะครับซ้าย1ซ้าย1ขวา2ขวา2ในบ้านในบ้านยิงย่อหัวเข้าหัวและน่าจะฝาด้านซ้ายล่วงกลางอากาศดีครับและอีก1อีก1ยังไงอีก1ยังไง AK ยิงจ่อยิงจ่อหลบไปได้หลบไปได้ต้องตาม AK ยิงจ่อและมาอีก1มาอีก1เอาวิ่งมาตรงเอาวิ่งมาตรงหงายท้องดีครับโอ้โหอย่างแรงอะครับเมื่อกี้ชายยิงระยะประชิดดอกละ30 40เลยนะโอ้งัดกับลูกซองเลยเมื่อกี้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเอามายิงจ่อๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกซองเขายิงมั่นกว่านี้ไปเจอคนที่ยิงแม่นๆน่ะยังไง AK ก็หงายอยู่แล้วนะครับโชคดีเมื่อกี้เขายิงว่าวไงเขายิงไปหลบไปและมีเสียงรถมาอีก1คันลัมโบดิฟลัมโบดิฟเหรอดิฟเหรอดิฟเอาโดนรถระเบิดตายเฉยโอ้อดคิวเลยตายแบบอเนจอนาถอ่ะโดนรถระเบิดตายอุ๊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 ยใครซัดหลังใครรูดหลังเราเมื่อกี้ไม่ได้นะครับจังหวะแบบนี้วิ่งเข้าไปหาไม่ได้ถ้าวิ่งออกไปนี่เขาซัดหมดแม็กแน่นอนเราจะต้องใจเย็นจะต้องใจเย็นรอเขาวิ่งออกมามาแล้วมาดิครับไอ้ดีผมว่าไม่ธรรมดานะไอ้คนนี้ไม่ธรรมดาชัวครับคนเป็นงานวิ่งดิเอวิ่งดิเอรออะไรอะครับระเบิดมาด้วยเอาละเราจะตั้งรับนายตรงนี้ถ้านายอยากจะงัดกับเรานายก็จะต้องเข้ามาชาร์จแต่ถ้านายจะรอให้เราเข้าไปชาร์จเนี่ยเราไม่เข้าไปหรอกเพราะว่าแบตเรายังไม่หมดเออคนละชาร์จหรือเปล่าไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับอจิ๊บปุ๊บปุ๊บอจิ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้หายไปแล้วเว้ยหรือว่าเขาจะเข้าวงไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรในเมื่อนายไม่ออกมาเราก็จะไปรอนายในวงเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในนะเพื่อนเฮ้ยหายไปเลยเหรอโอ้โหไม่โผล่เลยครับโอเคไปรอในวงเลยเอ้ยทำไมพลเสบียงเลือดลดใครยิงพลเสบียงแปลว่าเขายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับสวยดีครับแบบนี้เอาดิเพื่อนเราอยู่ในวงยังไงนายก็ต้องวิ่งเข้ามาหาเราเราก็จะดักรออยู่แถวนี้มาดิครับก็มาดิครับเจาะดิครับเจาะดีครับจังหวะนี้เจาะดีครับไปไหนวิ่งเข้าบ้านอัพเกราะเหรอยังไงก็ต้องวิ่งเข้ามาอยู่แล้วนะครับดักไว้พลเสบียงดักไว้อย่าให้เข้ามาดูดิจะไปไหนถ้าเป็นผมจะวิ่งถอยหลังกลับไปบ้านเอ้าแตกเลย จะบอกว่าถ้าเป็นผมจะวิ่งถอยหลังขึ้นไปตรงไอ้บ้าน3ชั้นตรงนั้นน่ะแล้วไปวิ่งอ้อมเอานะครับโอ้กระสุนอย่างเยอะเลยกระสุนแดงกระสุนเขียวเกาะ4จับ3ระเบิดนี่ใช้ยันเกมหน้าเลยนะเนี่ยฟาร์มเกมนี้ใช้ยันเกมหน้าปังเฮ้ยมีเก็บเสียงด้วยเอามานี่เอามาโอเคเก็บเสียงมาแล้วก็เดี๋ยวเอาระเบิดมาสักหน่อยโอเคพร้อมรบแล้วก็ผมลืมให้ดูอะไรนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรนี่เห็นอะไรไหมครับไอ้ที่ผมใช้อยู่นี่คือ AK ทองนะแต่ว่าพลเสบียงเนี่ยใช้เป็น AK แดงนะครับพลเสบียงนี่ชอบสายยิงไวนะเน้นรัวนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงกำลังดูปืนใครมันแอบหลอยเรา
ใครมันแอบร้อยเราเดี๋ยวไปเจอกันด้านในวงนะเพื่อนเราเข็บแล้วเราเข็บเราเข็ดแล้วกับการตายนอกวงรอบนี้เราจะไม่ประมาทเราจะเล่นในวงแทนนะครับคนเมื่อกี้ที่ยิงนี่ยิงมาจากทิศนี้นั่นไงมาแล้วมาแล้วเหรอสับยิงสับแล้วก็ยิงสับแล้วก็ยิงสับแล้วก็ยิงสับแล้วยิงสับแล้วยิงสับแล้วก็ยิงแบบนี้เข้าทุกดอกนะครับและทางฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายมีคนยิงจากนอกวงมีคนยิงจากนอกวงอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับไปดักเขานะครับผมจะดักไม่ให้เขาเข้าวงเดี๋ยวรอเลสโซนแป๊บจังหวะนี้ไม่อยากห้าวไม่อยากจะห้าวเดี๋ยวสวรรค์ลงโทษเคยโดนเลสโซนตายไปทีหยองเลยผมงี้หยองเลยเหมือนเขายังไม่วิ่งเข้ามาฮะเดี๋ยวเราจะดันเข้าไปตรงขอบวงเลยนะครับเอาละเอาละเราจะดักเขาตรงกล่องไฟตรงนี้เดี๋ยวถ้านายเข้ามาเมื่อไหร่จะโดนแน่มาละมาละมีไอวอร์ด้วยมีไอวอร์ด้วยมีไอวอร์ด้วยไอวอร์เหรอไอวอร์ไอวอร์ไอวอร์เหรอเอเคมันต้องยิงสับยิงสับยิงสับอุ้ยใครหลอยอุ้ยใครหลอยเฮ้ยระเบิดไอวอร์ตั้งไปขอพลังแป๊บรู้สึกว่าผมจะเจอยอดฝีมืออีกคนนึงแล้วนะครับอ้อมหลังด้วยเกาะบินเกาะบินแป๊บหนึ่งนะมาตึงอะไรตอนนี้และไอ้ข้างหลังนอกวงก็ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับเอาเดะอู้ระเบิดระเบิดระเบิดเอวิ่งเอวิ่งเดและด้านหน้าและด้านหน้ามาดิครับโยกหลบโยกหลบโยกหลบระเบิดมาอีกแล้วขอแอบก่อนเติมยาแป๊บตอนนี้เหมือนจะกลางวงล้อมนะครับขวา1และไอ้นอกวงนั้นมันหมดหรือยังนอกวงวิ่งเด๋อวิ่งเด๋อวิ่งเด๋อโอเคแตกไปเหลือคนนี้คนเดียวเหลือคนเดียวก็มาดิครับสเต็ปไม้ได้มันใช้ได้ไอ้วอร์ใส่หน้าเหรอเอาดิครับมีระเบิดไหมผลเสบียงยัดเข้าไปทีดิสวยโดนดอกนี้เข้าไปวิ่งดิเอวิ่งเอวิ่งเอคนเดียวเล่นเสียวทั้งตีเลยไอ้ดีกดออกไวเลยนะตายแล้วไวเลยนะโอเคได้คุณ4กลับมาแล้วนะครับโอ้คนนี้ต้องชมเลยนะเล่นใช้ได้นะครับยิงแล้วก็วางไอวอลดักหน้าตัดจังหวะยิงแล้วก็วางไอวอลดักหน้าตัดจังหวะนี่สเต็ปคือระดับสูงเลยนะระดับพวกแรงใดแรงฮีโรอีกเล่นกันเลยนะครับคนนี้ผมว่าน่าจะเล่น ID ใหม่แน่เลยโอเคตอนนี้เหลือ4คนสุดท้ายแล้ว4คนสุดท้ายและท้ายสุดในที่สุดเราก็จะได้ครองแชมป์และเหมือนจะเจอแล้วอยู่ด้านหน้าโหวิ่งเล่นกันอยู่ขอหัวทีดิเอาดึงขอหัวอีกทีขอหัวบนซ้ายยิงลงมาเฮ้ยอย่าลาดนะตีเดียวกันป่ะเนี่ยตีเดียวกันป่ะเนี่ยเจาะด่วนและทางซ้ายและทางซ้ายเอาตัวนี้ก่อนนอนลงไปดินอนลงไปรู้จักไหมฮายาโตะลงไปอีกฮายาโตะ AK เสียดายตอนนี้เลือดไม่ลดแต่ก็ยังได้เจาะน้ำแข็งเจาะซ้ำด่วนเหลือ1เหลือคนสุดท้ายเอ้ายังดึงได้อีกดึงอีกเหรอเหนื่อยเลยจังหวะนี้โอ้คนเสบียงยิงนกโชว์เลยยิงนกโชว์เลย
โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับสกินปืน AK ในซีรีส์ Unicorn ในตู้สุ่ม Evo นะครับก็ถือว่าสวยนะสวยทุกกระบอกเลยสวยที่สุดตั้งแต่มีสกินปืน AK มานะครับแต่ประสิทธิภาพนี่มันยังเป็นรอง AK มังกรไฟอยู่นะครับกระบอกนั้นทั้งรัวแล้วก็แรงในกระบอกเดียวกันเลยนะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอสัก 50,000 ไลค์ละกันถ้าเกิดว่าอยากเห็นผมสุ่มแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ